ในวันที่ความมันมาแตกออกมาว่าตองอ่อนนั้นท้องมีผู้ชายถูกสงสัยสองคนถึงแม้ว่าจะถูกมัดมือโยงมัดมือแล้วก็เคี่ยนตีเคี่ยนถามสักเท่าไหร่ต้องอ่อนเองก็ไม่ยอมปรีปากบอกแม่เลยว่าผู้ชายคนไหนทําให้ท้องผู้ชายสองคนก็คือนายสายหยุดคนหนึ่งกับนายทองแถมอีกคนหนึ่งชายทั้งสองคนนี้อายุไล่เลี่ยก,กันก็ประมาณ23หรือ24 ส่วนตองอ่อนนั้นอายุพึ่งจะสิปีสายหยุดกับทองแถมรักตองอ่อนมากแล้วก็ตามสายตาของคนวงนอกทั่วไปเขาก็เชื่วอว่าไม่มีใครก็ต้องคนใดคนหนึ่งนั่นแหละซึ่งต้องได้ตองอ่อนเนี่ยมาครอบครองฐานะทางบ้านาเขาก็เท่าเทียมกันบวชเรียนมาแล้วด้วยกันทั้งคู่ที่ทางทำมาหากินก็มีเป็นสัตว์เป็นส่วนส่วนพ่อแม่พี่น้องของทั้งสองฝ่ายก็รักใคร่ชอบพอตองอ่อนต้องการที่จะได้เป็นสะพ้ย สำหรับแม่ตองอ่อนเองนั้นก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเลยถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งในจำนวนสองคนนี้จะมาเป็นลูกเขยแกก็ดีใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าขยันทำกินไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าเมามายแล้วก็ไม่มีทางเหลาะแหละเป็นนักเลงผู้หญิงหรือว่านักเลงหัวไม้สองคนนี้ไปมาหาสู่โดยสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดวิวาทบาดถลุงกันไม่ดูถูกเหยียดหยามกันเขาก็ตกลงกันว่า ก็สุดแท้แต่หัวใจของฝ่ายหญิงละ่ะคือถ้าเกิดตองอ่อนตกลงใจรับรักใครอีกคนนึงก็จะหลีกทางให้แต่ว่าตองอ่อนนั้นก็ยังคงผัดเจ้าล่ออยู่ตลอดมาเวลาที่มีลิเกรหรือว่ามีหนังตลอดจนงานวัดในละแวกนั้นตองอ่อนก็จะไปกับชายทั้งสองคนคนละวันเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจกันที่ทำได้แบบนั้นก็เพราะว่าเขายินยอมด้วยกันทั้งคู่ความรักที่สายหยุดกับทองแถมมีต่อตองอ่อนนั้นต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์ เทิดทูนแล้วก็บูชาแล้วก็รักจริงแต่แน่นอนละค่ะถ้าหากว่าใครคนใดคนนึงชนะใจอีกคนนึงก็ต้องเป็นฝ่ายปราชัยพ่ายแพ้แล้วก็ต้องเสียอกเสียใจหรืออาจจะต้องเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้แต่ว่าตราบใดที่ตองอ่อนยังไม่รับรักใครเป็นการแน่นอนความหวังก็ยังพอมีหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งคู่ ทีนี้เชื่อได้ว่าถ้าเวลาแห่งความโชคดีของคนหนึ่งมาถึงเวลาของความโชคร้ายของอีกคนนึงก็ต้องมาถึงด้วยเช่นกันคนที่โชคร้ายก็จะไม่ขัดขวางแต่อย่างใดเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษกันดีเหลือเกินข่าวของตองอ่อนท้องขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีพ่อนั้นทําให้ทั้งสายหยุดแล้วก็ทองแถมหน้าดําคร่ําเครียดด้วยกันทั้งคู่คือไม่มีใครรู้ว่าคนไหนดําจริงหรือว่าคนไหนแกล้งดํากันแน่ ทีนี้มันมีเหตุผลที่น่าจะวินิจฉัยได้ว่าถ้าใครหนึ่งในสองคนนั้นทำให้ตองอ่อนท้องโดยที่ได้เสียกันก่อนแต่งงานอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องโดนกโกรธแค้นโดนอาฆาตและอาจจะเป็นศัตรูได้อย่างรุนแรงเพราะว่าตามข้อตกลงนั้นเพียงแต่รู้แน่ว่าตองอ่อนรักใครเท่านั้นอีกคนหนึ่งก็ต้องหลีกทางให้การใช้อูบายหรือว่ากลเม็ดอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องมันต้องเป็นเรื่องอับปรี ที่อีกฝ่ายหนึ่งอภัยให้ไม่ได้แล้วก็ต้องผูกพยาบาทถึงขนาดว่าต้องเอาชีวิตกันเพราะฉะนั้นการที่หน้าดำไปทั้งสองคนก็อดทำให้ใครต่อใครสงสัยไม่ได้เหมือนกันคนที่สงสัยมากที่สุดในโลกก็คือสายหยุดกับทองแถมนั่นแหละน่าสงสัยเขาก็นัดกันไปกินเหล้าที่ร้านเจ็กวุ่นเมื่อตอนเย็นแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ คือต่างฝ่ายต่างตกลงกันว่าจะไปสบถสาบานกันที่หน้าโบสถ์ว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุทําให้ตองอ่อนนั้นท้องแต่คนทั้งสองซึ่งเสียใจอย่างหนักเพราะความสะเทือนใจอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตได้ดื่มเหล้ามากเข้าไปการที่จะไปสาบานกันหน้าโบสถ์ก็เลยเปะปะกันไปทางหลังโบสถ์แล้วก็เลยไปถึงนู่นป่าช้าเช้าขึ้นมีคนไปพบศพทองแถมแล้วก็สายหยุดกอดคอกันนอนตายอยู่ด้วยกันที่ข้างกุดังเก็บศพ โดยมีมีดปักอกกันคนละเล่มเขาต้องกอดคอกันแล้วก็แทงกันไปอย่างลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เลยเป็นอันว่าไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงสายหยุดหรือทองแถมกันแน่ที่ทำให้ตองอ่อนท้องลุงสับปปเบอรแกก็บ่นพึมพำว่าเออหรือบางทีไอทิดสองคนนี่มันรู้แน่นอนแล้วก็ได้ว่ามันเปล่าแกก็ว่าของแกแบบนั้นซึ่งมันก็ชอบกลอยู่ คนที่รู้จริงๆก็คือตองอ่อนกับคนที่ทําให้หล่อนทองเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นสายหยุดก็ได้หรืออาจจะเป็นทองแถมก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนทีนี้เช้าวันหนึ่งอีกวันต่อมาแม่ของตองอ่อนก็ร้องไห้โฮจึงรู้กันว่าตองอ่อนผูกคอตายซะแล้วทั้งที่กําลังท้องตองอ่อนตายทั้งกลมส่วนทองแถมกับสายหยุดนั้นก็ตายโหงด้วยกันทั้งคู่ในคืนนั้นที่สาราวัดมีศพตั้งเรียงกันสามศพ พระก็ถูกนิมนต์มาสวดศพพร้อมกันแต่ว่าเจ้าภาพมองหน้ากันก็ไม่ค่อยสนิทแม่ผู้หญิงก็โกรธผู้ชายสองคนส่วนแม่ของผู้ชายสองคนก็โกรธหมดทุกคนรวมทั้งแม่ของผู้หญิงด้วยเพราะถือว่าเป็นสาเหตุให้ลูกชายของแกตายสป,ปเบอแกชื่อว่าสป,ปเบอเทิมแกนี่กินเหล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มักจะพูดว่าไอ้ผีสางสองตัวนี่เปล่ามันไม่ได้ทําอะไรตายเปล่าๆแต่ใครต่อใครก็คิดว่าแกเมา เอือว่าลุงเทมิมแกรู้อะไรความจริงลุงเทมิมแกเป็นอีกคนหนึ่งนอกจากตองอ่อนที่รู้เรื่องนี้เพราะว่าลุงเทิมนั้นเคยเห็นเจ้าชื่นแอบขึ้นไปทางหน้าต่างห้องนอนของตองอ่อนคือคนอย่างแกได้เห็นเพียงครั้งเดียวก็รู้ละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรการที่แกนบ่นของแกแบบนั้นจึงไม่ได้เป็นเพราะความเมาแล้วก็ดูว่าแกจะเสียใจกับสายหยุดและทองแถมซึ่งเป็นคนดีมากในละแวกนั้น แต่ทีนี้หลังจากที่สวดศพได้สามคืนแล้วก็เก็บเรียบร้อยแกก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องนี้อีกเลยและทุกคนที่เกี่ยวข้องคือพ่อแม่ทั้งสามฝ่ายก็ยังพยายามที่จะลืมแต่ยังไม่มองหน้ากันทั้งหมดอยู่ตลอดสามคืนที่สวดศพตองอ่อนสายหยุดและทองแถมไอ้ชื่นนี้ก็ไปในงานด้วยชื่นนี้ปรณนิบัติพระสงฆ์ในวัดซึ่งเป็นการสวดศพอย่างเป็นปกติดี ช่วยเหลือทั้งเจ้าภาพสามคนอย่างละม่อมแล้วก็เรียบร้อยคือไม่มีใครที่จะสงสัยอะไรในตัวของมันยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือลุงเทมิมผู้เป็นสับประเวทที่แสนจะหมั่นไส้มันเป็นที่สุดแกนี่ก็คิดยังดุเดือดเลือดพล่านอยู่ในใจว่าถ้าสายหยุดหรื่อทองแถมหรืออีตองอ่อนคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนนี่เกี่ยวข้องเป็นญาติของกูนะแม่เพียงห่างๆกูต้องเอามืองใส่โลงให้ได้ละไอชื่น ใส่ทั้งเป็นกูก็ยอมโดยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครเห็นซึ่งแกทำได้แน่นอนทีนี้เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มลุงเทิมแกเป็นคนแรกที่รู้ว่าผีในกุดังเก็บศพซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแกเริ่มเฮี้ยนขึ้นมาบ้างทั้งทั้งที่แกเองก็รับหน้าที่นี้มาตั้งแต่อายุ20จนอายุ50รวมเบ็ดเสร็จ30ปีเต็มไม่เคยมีวี่แววอะไรแกเคยเห็นตองอ่อนบ้างสายหยุดหรือทองแถมบ้าง ปรากฏตัวอยู่ในดงกล้วยอยู่ข้างกูดังผีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาหลอกหลอนอะไรแกอาจจะเป็นการเห็นโดยบังเอิญคือแกเห็นทีไรแกก็จะแผ่เมตตาไปให้ทุกทีเจ้าชื่อน,นั้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวมันก็ต้องเดินผ่านวัดนั้นทุกคืนหรือเกือบจะทุกคืนทุกวันเลยลุงเทิมสับป,ปะเลอรู้สึกห่วงใยในอนาคตของมันเหมือนกันแต่ว่าแกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ละ่ะคืออาชีพสัป,ปเลอแล้วก็การศึกษา ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้แกเชื่อเรื่องผีเรื่องสางทั้งๆที่แกก็ไม่ได้กลัวผีแล้วก็ไม่เคยถูกผีหลอกมีแต่เพียงเห็นวับวับแวมแวมเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นแกก็ไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับผีตัวไหนในโลกแกคิดว่าไม่ช้ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผีสางทั้ง3ตัวนั้นยังไม่ไปผุดไปเกิดแต่ว่ายังวนเวียนอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทคุมแค้นแสนสาหัสและอะไรจะเกิดขึ้นนั้น มันจะเกิดแก่คนอื่นไม่ได้นอกจากเจ้าชื่นเพียงคนเดียวไม่ช้าแก่คงจะต้องจัดการศพเจ้าชื่นอีกคนหนึ่งแน่นอนชื่นนั้นอยู่บ้านคนเดียวไม่มีพ่อแม่พี่น้องทํางานเป็นหน้ามา้าอยู่ที่ตีนบันไดอำเภอแห่งหนึ่งและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วทั้งไม่ได้ระบุว่าอำเภอใดจังหวัดไหนก็หวังว่าคงไม่มีอำเภออะไรออกถแถลงการแก้ข่าวเรื่องการมีหน้าม้าเป็นแน่ถึงอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ในคืนวันหนึ่งชื่นนั้นกลับมาถึงบ้านเวลาประมาณสองยามกว่าๆก,ก็รู้สึกแปลกใจที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูหน้าต่างถูกเปิดอ้าซ่าออกทีแรกเนี่ยมันก็ใจหายนึกว่าขโมยคงจะขนของเกลี้ยงแล้วแต่หลังจากสำรวจดูจนทั่วก็ไม่มีอะไรหายแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีเลยจริงๆชื่นก็สงสัยว่าเอ๊ะใครกันนะมากแกล้งทากับมันแบบนี้จะว่าลืมปิดประตูบ้านประตูหน้าต่างก่อนออกอก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครที่จะขี้หลงขี้ลืมถึงขนาดนั้นมันนี่จัดแจงปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานตามเดิมแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนบ้านของมันนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวธรรมดาใต้ถุนสูงปลูกอย่างไม่มีแปลนอะไรใช้ฝีมือช่างไม้ธรรมดาแล้วก็เก่ามากด้วยพอปิดประตูเรียบร้อยสิ่งแรกที่เจ้าชื่นรู้สึกก็คือกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงคละคลุ้งอยู่ในบ้านของมันมันนี่เสียขวัญทันทีเพราะรู้แน่นอนว่าเนี่ยคือกลิ่นศพ แล้วก็ไม่ใช่กลิ่นศพที่ถูกเผาด้วยหรือถึงอย่างไรก็ตามคืนนั้นก็ไม่ได้มีการเผาศพใครทั้งสิ้นเหม็นมากเหลือเกินจนมันแทบสลบต้องเปิดหน้าต่างออกหมดทุกบานแล้วก็เปิดไฟนั่งกอดเข่าคิดอยู่ว่ากลิ่นนั้นต้องเป็นกลิน่นศพแต่ศพนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านของมันได้อย่างไรกันสักครู่หนึ่งลมก็พัดตึงตึง,ตงออกมาจากห้องครัวกลิ่นเหม็นเน่าฉุนตลบอบอวนออกมาจากที่นั่น ไอ้ชื่นมันก็เดินช้าๆอย่างไม่ค่อยจะกล้านักแต่พอโผล่ประตูครัวมันถึงกับชะงักเพราะว่ามันเห็นศพผู้หญิงคนนึงนอนขึ้นอืดอยู่ในนั้นเห็นแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นศพของตองอ่อนแต่พอมันกระพริบตาเท่านั้นแหละศพหายไปกลิ่นเหม็นเน่าก็ค่อยๆหายไปด้วยไอ้ชื่นสวดมนต์กระราบกับหมอนวิงวอนขออำนาจคุณพระตนตรัยและกุศลต,ต่างๆที่มันเองเคยบวชเรียนตลอดจนเคยบำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดให้คุ้มครองรักษามัน แล้วก็แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของตองอ่อนที่ลักลอบได้เสียกันกับมันจนท้องขึ้นมาด้วยชื่นก็คิดว่าการที่มันไม่กล้ารับว่ามันเป็นคนทําให้ตองอ่อนท้องสายหยุดกับทองแถมเนี่ยจะต้องฆ่าตองอ่อนแล้วก็ฆ่ามันการที่มันทําแบบนั้นก็คือปิดบังเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมรับตลอดจนไม่ยอมไปสู่ขอก็เพื่อรักษาชีวิตของตองอ่อนเองตองอ่อนก็น่าจะรู้ถ้าผีของตองอ่อนมีจริง และถ้าผีมีจริงวิญญาณมีจริงเมื่อชาติก่อนตองอ่อนเองอาจจะเคยก่อกรรมทําเขียนกับมันเอาไว้เพราะฉะนั้นขออานาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงช่วยดลบัรดาให้ตองอ่อนนั้นรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็อโหสิกรรมให้มันด้วยมันอ้างแม้แต่อํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยเพื่อให้ความชั่วช้าเลวซามนั้นพ้นไปจากตัวของมันช่างชั่วช้าแล้วก็ชั่วชาติซะจริงชื่นเองนอนไปได้ครู่เดียวก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมจาง เป็นกลิ่นที่คุ้นจมูกมากเพราะว่ากลิ่นนี้มันเคยได้สูดดมจากแก้มแล้วก็จากอกของตองอ่อนในยามค่ำคืนที่มันคิดว่าเป็นอุปทานอย่างหนึ่งเมื่อใจประวัติถึงสิ่งใดมากเกินไปก็อาจจะเห็นหรือว่าได้ยินจนตลอดได้กลิ่นมันรู้ต่อไปซะด้วยว่ารูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสอาจจะเกิดขึ้นจากอุปทานของคนเราแต่พอมันพลิกตัวถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วก็กระโดดลงมายืนตัวสั่นอยู่ข้างเตียง เพราะว่าข้างๆตัวของมันเนี่ยต้องอ่อนขึ้นไปนอนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนเหมือนคนธรรมดาอย่างที่เคยนอนกับมันแล้วก็ยิ้มเหมือนกับจะถามว่าทําไมพี่ชื่นไม่กอดต้องอ่อนอีกล่ะชื่นนี่ยืนตัวสัน่นพยายามจะหาทางออกให้ได้ก็ไม่มีอะไรจะออกได้เลยแม้กระทั่งประตูแล้วก็หน้าต่างเพราะขาของมันเนี่ยขยับไม่ไหวมันเหมือนพื้นกระดานเรือนมีแรงอะไรมาดูดเอาไว้ตองอ่อนจ้องมองมาที่มันแล้วก็พยักหน้าเรียก พร้อมกับกวักมือแต่ไอ้เจ้าชื่นก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นความกลัวจนขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีสติบอกตัวเองว่าถูกผีหลอกพอนึกได้เท่านั้นชื่นก็ถูกผลักเซธลาเข้าไปที่เตียงแล้วก็ถูกตองอ่อนคว้าตัวเอาไว้ได้จับกดลงไปที่นอนพอมันดิ้นจนหงายขึ้นมาชื่นก็เห็นสายหยุดแล้วก็ทองแถมเนี่ยมายืนตาถลนอยู่ข้างๆเตียงทั้งคู่เลย บนเตียงของมันก็ยังมีตองอ่อนนั่งคร้อมมันไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็หลุดไม่ได้เสียงที่ชื่นได้ยินนั่นก็คือเสียงของตองอ่อนที่ถามซ้ำๆซัซกๆด้วยความเครียดแค้นว่าสนุก,นกไหมละ่ะทีนี้สนุกไหมสนุกมาก,มากไหม,ไหมก่อนที่เจ้าชื่นจะขาดใจตายเพราะว่าหายใจไม่ออกทุกร่างที่มันเห็นก็หายวับไปพร้อมกันหมดชื่นนิเพนลงจากเตียงนอนวิ่งไปทางประตูแล้วก็ลงบันได จากนั้นก็ไปยืนงงอยู่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและบ้านคนที่ใกล้ที่สุดและพอจะอาศัยได้ในยามคับขันนั่นก็คือบ้านของลุงเทมิมผู้เป็นสับป,ปะเลอะแกอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียป่านนี้แกอาจจะยังไม่นอนก็ได้ชื่นนิวิ่งสุดฝีเท้ามุ่งหน้าจะไปบ้านลุงเทมิมมันก็วิ่งอย่างเร็วที่สุดหูก็ได้ยินเสียงดังปังใหญ่หงายท้องหลังตีดิน มันนอนงงอยู่สักครู่นึ่งก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันวิ่งเข้าไปชนเนี่ยก็คือสังกะสีไม่ใช่ฝาบ้านลุงเทิมนะแต่เป็นฝากูดังเก็บศพพอมันลุกขึ้นยืนเท่านั้นแหละตองอ่อนสายหยุดและทองแถมก็ล้อมมันเอาไว้จากนั้นก็ช่วยกันลากมันเข้าไปในกูดังโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครไปหกักกุญแจเอาไว้พอเข้าไปในกุดังชื่นก็เห็นร่างต่างๆมากมายยืนออกันเต็มไปหมดนั่งอยู่บนลงศพก็มี สูงขึ้นไปก็นั่งห้อยตีนอยู่บนคือแต่ขาเนี่ยยาวลงมาจนจรดพื้นดินด้านล่างบางตัวก็อุ้มลูกกล่อมบางตัวก็ร้องเพลงซึ่งฟังเป็นเสียงร้องไห้หรือร้องคร่ำครวญหวนหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ครู่เดียวชื่นก็ได้ยินเสียงฮาดังลั่นไปทั้งกุังชื่นนี่รู้สึกตัวเหมือนกับคนไม่มีชีวิตหรือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นความฝันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย ความกลัวของมันก็ไม่ได้มากแล้วไม่ค่อยรู้สึกนึกกลัวเท่าไหร่เพียงแต่คิดแปลกใจว่าสามตัวเนี่ยเอามันมาทำไมพอนึกเท่านั้นฝาโลงอันหนึ่งก็กระเด็นปังออกมาแล้วศพศพหนึ่งก็ลุกขึ้นก้าวอาจอาจออกจากหีบศพศพที่ลุกขึ้นเนี่ยเป็นศพของพ่อตองอ่อนแกตายมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เผาหน้าตาท่าทางของแกเหมือนลุงม้วนคนเก่าเมื่อตอนที่ยังไม่ตาย เพียงแต่ว่าซุบซู่ไปและเนื้อตัวบางแห่งก็หายไปส่วนที่หน้าแข้งนั้นข้างหนึ่งไม่มีเนื้อมองดูมันก็ขาวเหมือนกระดูกที่จริงมันก็คือกระดูกพอถึงตอนนี้ผีทุกตัวลงมายืนออลอมเจ้าชื่นกันเต็มไปหมดเหมือนกำลังจะดูมหรสพที่สนุกสนานอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าชื่นก็รู้สึกตัวแล้วเหล่าว่าเวลานี้มันต้องทำอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้เดินตรงไปที่โรงศพของพ่อตองอ่อนซึ่งในตอนนี้ ก็ได้สละให้มันแล้วชื่นเนี่ยก็เดินช้าๆมองลงไปในนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากเศษกระดาษแล้วก็ฟางเก่าๆรวมถึงขี้เท้าซึ่งตอนนี้มันก็แห้งหมดแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองก็ตามพอมันก้าวเข้าไปในโลงศพก็มีเสียงหาดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก้าวขาข้างหนึ่งลงไปแล้วก็ซุดลงไปนั่งมือทั้งสองนี่เกาะขอบโลงตองอ่อนเป็นผีที่ยกฝาลงมาปิด ก็มีเสียงเหมือนตอกตะปูดังปึ้งปึ้ง,งอยู่หลายทีชื่นหลับไปงีบหนึ่งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่านอนอยู่บนอะไรแฉะแฉะยุ่นยุนมีกลิ่นเหม็นๆมเค็มเ็มเน่าๆอากาศหายใจก็แทบจะไม่มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหน้าของมันนิดจะโดดกันกับฝาลงตัวทั้งตัวของมันแทบจะแนบชิดกับฝาลงชื่นก็พยายามที่จะใช้ศอกทั้งสองข้างกระทุง้งเพื่อให้เกิดเสียงดังเผื่อว่าจะมีใครได้ยิน แต่ว่าตามปกติแล้วคือถ้าไม่มีใครตายก็จะไม่มีการเปิดกูดังจะมีก็ต่อเมื่อเอาศพออกมาเผาเท่านั้นแต่นี้ไม่มีเลยมันก็ทั้งเตะทั้งถีบฝาโลงก็ทำไม่ได้และทุกครั้งที่มันขยับตัวก็จะมีเสียงดังฟดัดฟัดจากข้างล่างเป็นเสียงที่ดังจากศพที่กำลังขึ้นอืดเน่าพองเต็มที่หูของมันยังได้ยินเสียงว่าสนุก,นกไม่ล่ะทีนี้ สนุก,นกไหมล่ะพี่พชื่นนอน,น,อ,นอยู่บน,บนตัวฉันเองแหละสนุก,นกมาก,มากไหมไหม,มันรู้แล้วว่าศพนั้นไม่ใช่ศพของพ่อตองอ่อนที่ตายค้างมาหลายปีแต่เป็นศพของตองอ่อนแน่นอนเพราะกำลังเน่าเฟะแล้วก็กำลังพองอืดขึ้นมากด้วยคือความจริงคนที่ตายไปตั้งหนึ่งเดือนแล้วแบบนี้ควรจะยุบตัวลงทำไมมันยังขึ้นอืดอยู่แบบนั้น มันรู้สึกว่าศพนั้นพองตัวขึ้นเรื่อยๆจนหน้ามันนิกดเบียดแน,น่นกันกับกระดานฝาลงมันยังได้ยินเสียงฮาลั่นอีกหลายครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงตองอ่อนถามมันด้วยว่าแบบแบบนี้สนุก,นกใช่ไหมล่ะสนุก,นกใช่ไหมพ,พี่ชื่นการที่เจ้าชื่นหายไปหลายวันโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเอะอะกันขึ้นเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากกุดังลุงเทิมนั่นแหละเป็นคนเปิดเข้าไปดู และสิ่งแรกที่แกพบก็คือสายอยู่กุญแจมันหลุดประตูเปิดแง้มๆอยู่เมื่อสำรวจดูแล้วก็พบว่าโลงใส่ศพนั้นมีชื่อเขียนเอาไว้ข้างๆมันแตกน้ำเหลืองไหลนองออกมาแกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมึ่งมาแตกเอาตอนนี้ฝาโลงก็พะเยะอ,ออกไปด้วยแกเลยงัดออกดูจากนั้นก็รีบวิ่งอ้าวออกไปบอกท่านสมพานตำรวจนั้นไม่มีวันเชื่อว่าเจ้าชื่นลงไปนอนตายในโลงตองอ่อนด้วยความสมัครใจแน่นอน แต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานรู้เห็นแล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรกันคือไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ได้ถูกผูกมัดอะไรทั้งสิ้นมันนอนหงายตาเหลือกถลนลิ้นจุกป,ปากแล้วก็มีอะไรเดือดปุดปุดออกมาจากจมูกและปากตลอดต้องมีการถ่ายลงกันใหม่ทั้งสองศพลุงเทิมเนี่ยแกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้วันหนึ่งแกเมาเหล้ามากไปหน่อยก็เดินโซซัดโซเซขึ้นกุฏิท่านสมพาน ท่านก็เปิดประตูออกมาเห็นเป็นทิดเทมิมแล้วก็ได้กลิ่นเหล้าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรทิดเทิมนี่ยืนโงนเงินแล้วก็หงายหลังตึงลงไปกลางกุฏิพระเนนที่นอนกันอยู่ก็ตกใจตื่นมาห้อมล้อมดูทีแรกก็คิดว่าแกเมาเหล้ามากจนเป็นลมและคิดว่าน่าจะตายแต่สักครู่หนึ่งแกก็ลุกขึ้นมานั่งพับเพียบกราบไหว้สมภารแล้วก็ร้องไห้ลั่นเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอย่างชัดเจนเล่นเอาพระเนนนั้นเสียขวัญไปตามๆกัน ท่านสมภารน,นั่งลงบนอาสนะของท่านแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันละ่ะฮะบอกกันมาให้รู้เรื่องสิเอาแต่ร้องหม o ร้องไห้ทำไมกันหรือว่าเราเนี่ยเป็นใครมีความประสงค์มุ่งไม้มาที่นี่เนี่ยด้วยอาการแบบนี้เพราะเหตุใดว่าไปเถอะเสียงร้องไห้นั้นก็ค่อยๆเงียบลงแล้วก็พูดบอกขอกระดาษขอดินสอมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปหยิบกระดาษมาให้ปึกหนึ่ง เอาไปวางไว้ตรงหน้าทิ่เทิมผู้เป็นสับป,ประเลออย่างไม่ค่อยไว้ใจทิ่เทิมแกก็นั่งเขียนข้อความต่างๆเขียนไปร้องโ h มร้องไห้ไปจนน้ําตาเปิดกระดาษแล้วก็น้ําหมึกเป็นรอยต่างๆเขียนจบก็วางถวายเอาไว้ตรงหน้าท่านสมภารกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วก็มีอาการกระตุกอย่างแรงหงายหลังตึงลงไปอีกครั้งหนึ่งพอลุกขึ้นมาได้ก็มองรอบๆอ,อย่างสงสัยว่านี่กูมาทําอะไรที่กุติสมภารวะ คุณผู้ฟังคขาข้อความที่ลุงเทิมสับป,ประเวเขียนทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่ทําเครื่องหมายดอกจันไว้นั่นแหลคะค่ะเป็นที่เข้าใจกันว่าผีนางตองอ่อนมาเข้าสิงลุงเทิมแกแล้วก็เขียนให้รู้เรื่องราวว่าทําไมในชื่นจึงเข้าไปตายอยู่ในโรงเดียวกันกับตองอ่อนจนถึงกับลงระเบิดแตกเหม็นโฉไปทั้งวัดถ้าหากว่าลุงเทิมสับป,ประคนนี้แกอ่านออกเขียนได้แกมีหวังต้องสงสัยว่า จับในชื่นนั้นยัดใส่โลงเดียวกันกับตองอ่อนแต่ว่าจากการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดของตำรวจแล้วมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการจับหรือผูกมัดตลอดจนมีการต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนคือการที่จะเอาคนธรรมดาคนหนึ่งไปใส่ในโลงที่มีคนตายนอนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆนะยิ่งเป็นหนุ่มเป็นแน่นอีกคนหนึ่งก็แก่เท่าชารา 50- า0ิจะ หรือจะอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ใครๆก็ทราบแน่นอนว่าลุงเทิมนั้นแกเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกพิสูจน์อย่างไรก็ได้ความจริงอย่างนั้นทุกครั้งไปเรื่องราวแปลกๆน่ากลัวเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดมาจากคุณพี่สาร คุณพิสารบอกว่าเพื่อนเนี่ยมาบอกว่าจะไม่อยู่บ้านสักวันหนึ่งแล้วก็ได้ให้กุญแจบ้านของเขาเอาไว้นะคะจากนั้นเพื่อนเนี่ยขอร้องว่าพี่สารนายไปเฝ้าบ้านในสักคืนหนึ่งเถอะในพี่สารนี่ก็รีบรับปากทันทีค่ะเนื่องจากว่าเย็นวันศุกร์นั้นตัวของเขาได้นัดกันกับแฟนเอาไว้ว่าจะไปพักผ่อนกันสักคืนหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่ได้อยู่บ้านในคืนวันศุกร์อยู่แล้ว ทีนี้เมื่อเพื่อนมาบอกฝากบ้านก็รู้สึกหวานคอแรงขึ้นมาทันทีทีนี้พอตกตอนเย็นค่ะก็รีบกลับบ้านอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยไปรอแฟนที่ป้ายรถเมล์ที่นัดกันเอาไว้แต่รอจนกระทั่งมืดก็ไม่เห็นว่าแฟนจะมาหมดแรงที่จะรอต่อไปได้เลยกลับไปที่บ้านของเพื่อนซึ่งมันเป็นเรือนชั้นเดียวใต้ถุนสูงรูปแบบเหมือนกันกันกบกุฏิพระนะคะแต่ว่ากว้างใหญ่มีชา้นแล่นกลาง ข้างหนึ่งมีห้องเดียวแต่ว่าเป็นห้องว่างเปล่าส่วนอีกข้างหนึ่งก็มีสองห้องคือเป็นห้องนองของเพื่อนนะคะส่วนห้องที่เหลือนั้นปิดประตูใส่กุญแจก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องเก็บทรัพย์สมบัติจํานวนพวกถ้วยโถโอชามอะไรหรือก็ไม่ทราบคือที่บ้านโบราณทั่วไปมักจะมีเก็บเอามาสุมสมุกันไว้ซึ่งถ้าใครขโมยไปก็บ้าเต็มทีละเพราะถึงจะขายเจ๊กมีขวดมาขายก็คงไม่เอานะคะ บ้านเพื่อนอยู่ไม่ไกลกันกับบ้านของเขามากมายเท่าไหร่นักก็ออกมานั่งเล่นอยู่นอกชาญเพราะได้บอกกับแฟนเอาไว้แล้วว่าถ้าไม่เห็นก็ให้เดินเข้ามาในตรอกนะตัวของเขานี่ก็จะได้มองเห็นแฟนง่ายๆหรือถ้าบังเอิญเข้าไปด้านในก็ให้เรียกได้เพราะว่าเรือนแบบนี้มีอยู่หลังเดียวในตรอกเพียงแต่ว่าต้องเดินห่างจากริมทางเท้าไปสักน้อยหนึ่งเท่านั้นสังเกตต้นมะขามใหญ่ริมทางเดินก็ได้ ก็นั่งพักอยู่ที่นั่นพักใหญ่หนึ่งแหละนะคะก็เข้าไปข้างในมองเห็นนาฬิกาข้างฝาบอกว่าเวลาสองทุ่มแล้วแสดงว่าไม่มาแน่นอนอาจจะติดธุระอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ทีนี้เมื่อไม่มาก็แล้วไปตัวของนายพิสารเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะข้างเตียงของเพื่อนก็เป็นเรื่องอ่านเล่นซึ่งเก่ามากแล้วละไม่มีปกรู้สึกสนุกนะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าอ่านจนจบเล่มโดยไม่รู้สึกตัว ทีนี้นาฬิกามันก็ตีบอกเวลาสี่ทุ่มแถวนั้นเป็นเวลาสองทุ่มกว่านี่คือมันมืดเร็วพากันปิดบ้านปิดช่องเกือบหมดสี่ทุ่มนีน้นับว่าดึกเอาการอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับบ้านของเขานั้นเนื่องจากว่ามีพี่น้องอยู่กันหลายคนมันก็เลยไม่เงียบถึงจะดึกยังไงก็มีเสียงต่างๆอยู่บางคืนก็เคยหัวเราะอยู่คนเดียวบนเตียงเพราะว่าประเดี๋ยวพี่สาวก็ละเมอเอดตะโรดุใครๆออกมา ประเดี๋ยวน้องชายก็นอนหัวเราะขึ้นส่งเสียงลงเล้งบางคนก็นอนเคี้ยวปากจุบจับบางคนก็กรนเสียงดังส่วนบ้านของเพื่อนนี่ไม่มีคนอยู่เลยค่ะมันก็เลยเงียบทีนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะผิดปกติไปหน่อยก็ออกมาดูดบุหรี่หมดมวนแล้วก็ดับบุหรี่เข้ามุง้งนอนก่ายหน้าผากคิดไปตามเรื่องตามราวเตียงนอนของเพื่อนจะเล่าให้ฟังคือมันจะอยู่ชิดกันกันกบหน้าต่างนะคะมองออกไปก็จะเห็นยอดพวกยอดมาก เป็นยอดไม้อื่นๆด้วยดำทะมึนยืนอยู่ในความมืดมีท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยดาวเป็นฉากหลังทําให้ต้นไม้ต่างๆนั้นมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปค่ะบางต้นก็เหมือนหน้ายักษ์หน้ามาเหมือนผีเหมือนเปรตนอนดูไปก็เพลินเหมือนกันทีนี้อดคิดในใจไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าแฟนสามารถมาได้ตามนัดก็คงสนุกแต่คิดคิดไปอีกทีนึงอืก็สบายละที่ไม่มาเพราะตัวเขาเองก็ชักจืเอื่อมอยู่แล้ว แต่ว่าการตีจากผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ตีจากเข้าไปและนี่ก็เป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งแล้วก็ปลอดภัยอย่างยิ่งด้วยการที่เราสลัดตัวจากผู้หญิงนั้นมักจะก่อให้เกิดศัตรูแล้วก็อำนาจซึ่งเกิดอันตรายต่างๆผู้ชายที่คิดจะทิ้งแฟนของตนก็เลยควรที่จะทำวิธีที่ให้เธอทิ้งเราก่อนเป็นดีที่สุดแต่ว่าการที่ทำให้เธอทิ้งเรานั้นต้องไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่นมาแพร่พาน ไม่เช่นนั้นแล้วเธอจะไม่ทิ้งเราแล้วก็จะตามต่อแย่ไม่รู้จบสิ้นนอนไปเพลินๆก็มีนาฬิกามันส่งเสียงซึ่งเป็นการตีแบบโบราณนะะ่ยนะคะบอกเวลาห้าทุ่มก็ยังนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันเงียบเหลือเกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้ายเอาการสักหน่อยคือได้ยินเสียงอะไรดังมาจากห้องข้างๆซึ่งปิดประตูลั่นกุญแจแน่นหนาตั้งสองสามครั้งก็เข้าใจว่า น่าจะเป็นเสียงจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่าเสียงหนูเสียงแมลงสาบก็ได้นะคะเลยไม่ค่อยกังวลเหมือนเสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายเสียงนั้นมันเป็นเสียงคนที่เดินเบาๆเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเหมือนระมัดระวังกลัวว่านายพิสารเนี่ยจะตื่นเสียงนั้นทำให้รู้สึกใจคอไม่ดีเพราะถ้าหากว่าขโมยมาขึ้นบนเรือนอันนี้ต้องแย่แน่ มีดสักเล่มหนึ่งก็ไม่มีไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากที่จะเปิดประตูออกไปแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านละแวกนั้นแต่ว่าถ้ามันมาหลายคนล่ะและสามารถเข้าถึงตัวได้ก่อนมันจะไม่แทงผมตายเลยเหรอผมก็คงตายฟรีอย่างไม่มีปัญหานายพิ่สารบอกแบบนี้เลยค่อยๆพลิกตัวค่ะแล้วย่องลงจากเตียงคลานไปที่ฝาห้องเพื่อไปหาช่องแอบดูเผื่อว่าจะมองเห็นอะไรอะไรได้บ้างเนื่องจากว่า บ้านไม้เนี่ยเก่าแก่มากแล้วก็คงจะมีอายุมากกว่าเขาอย่างน้อยตั้งเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำไม้กระดานฝามันก็เลยมีรอยแตกพอที่จะแอบมองได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคนในห้องนั้นมันจะเห็นเขาเนื่องจากว่าห้องนอนที่เขาอยู่เนี่ยดับไฟส่วนห้องนั้นมีไฟฟ้าห้าแรงเทียนเปิดอยู่ภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ฟังมันคือโลงศพสองโลงตั้งตระงานเลย นอกจากโรงศพแล้วนี่ยังมีพวงรีดเก่าๆว่างอยู่หลายพวงแน่นอนนายพิสารคิดว่าต้องเป็นศพพ่อกับแม่ของเพื่อนซึ่งตายนานแล้วแล้วเขาก็จะมีประเพณีนิยมเก็บศพเอาไว้ที่บ้านตามมาติของญาติพี่น้องเลยคิดว่าอะถ้าเป็นผมแล้วก็จะไม่มีวันยอมเก็บศพเอาไว้ในบ้านแน่นอนก็นั่งยองๆแอบดูอยู่ครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กวาดสายตามองไปทั่วๆเท่าที่มุมของช่องรอยแตกนั้นจะเอื้ออำนวย อยู่ๆถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะว่ามันมีเสียงดังปุมาจากข้างหลังเมื่อเหลียวไปมองด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวปรากฏว่ามันมีจิ้งจกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆ <c oughs> คิดว่ามันคงจะตกลงมาจากเพดานนี่แหละเลยลุกขึ้นยืนมันก็วิ่งหายเข้าไปใต้เตียงทีนี้ความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนที่มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะครั้นพอเราจเจริญวัยมากขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาในความเจริญของ พื้นที่ความกลัวมันก็น้อยลงไปโดยเฉพาะความกลัวในเรื่องเหลวไหลไร้สาระต่างๆเช่นว่าเรื่องพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์ก็ปีนขึ้นเตียงอีกครั้งหนึ่งพอเอ็นหลังขึ้นไปที่เตียงเรียบร้อยกําลังจะนอนค่ะหูก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆอยู่ในห้องนั่นแหละนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าถ้าในห้องนั้นมีผู้ร้ายมันก็ต้องเข้ามาด้วยกันถึงสองคนแน่นอน แล้วก็อาจจะงัดหน้าต่างเข้าไปแล้วปิดงับเอาไว้เหมือนเดิมคือการที่มองไม่เห็นในตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่องรอยแตกนั้นมันแคบไปก็ได้เลยลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสิเอาว่าคราวนี้จะพยายามหารอยแตกอื่นที่มันใหญ่กว่าแต่ก็ไม่พบนะคะเลยต้องอาศัยรอยแตกเดิมนั่นแหละมองดูภายในแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหีบศพสองใบตั้งเรียงกันในตอนนั้นชักจะใจเสียแล้วละ่ะก็นึกอยู่ว่าถ้าอย่างไรก็เห็นจะต้องกลับบ้าน เพราะไม่สามารถจะทนนอนสะดุง้งนอนผาวาได้ตลอดคืนถึงเพื่อนจะด่านิดหน่อยแต่ช่างหัวมันมีอย่างที่ไหนเอาศพมาไว้ในบ้านตั้งสองศพแล้วก็ปล่อยให้มานอนอยู่คนเดียวแบบนี้เป็นใครก็ต้องกลัวด้วยกันทุกคนยกเว้นสับป,ปะเลห,หรือคนเมาที่หมดสติเท่านั้นแหละเมื่อคิดได้แบบนั้นค่ะเลยตัดสินใจว่าเออถ้าออกจากบ้านเพื่อนนั่นก็แสดงว่าตัวของเขาพ่ายแพ้กับความกลัวในสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่ได้ยินเสียง ซึ่งมันหาสาเหตุหรือว่าที่มาของเสียงไม่ได้ก็ถึงกับหนีแบบนี้ก็รู้สึกละอายใจเสียงอาจจะดังขึ้นเพราะความเงียบที่มันผิดปกติไปจากความเคยชินเมื่อคิดได้แบบนั้นก็เลยลุกขึ้นยืนค่ะจะก้าวขาขึ้นเตียงอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งนี้ได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วแหละว่าอ่ะเป็นไงเป็นการจะไม่ลุกลงมาอีกจนกว่าจะเช้าทั้งนี้ไม่ว่าจะนอนหลับหรือนอนไม่หลับก็ตามพอก้าวขึ้นเตียงก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังถอดดานประตูห้อง ึงกับสะดุ้งเลยนะคะเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันชัดเจนมากแต่ว่ายังใจชื้นอยู่ที่ประตูนั้นลั่นกุญแจแล้วก็เป็นกุญแจที่เขาเรียกกันว่าประแจจีนดอกใหญ่เบ้อร์ซึ่งมั่นคงแล้วก็แข็งแรงคือจะออกมาได้ก็ต้องพังประตูเท่านั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามพอนึกเสร็จก็ต้องกระโดดออกจากห้องนอนไปนอกชานค่ะเพราะประตูนั้นเปิดปั้งออกมาแล้วก็มีเสียงประตูแแอ ลากยาวฟังดูแล้วน่าขนหัวลุกเป็นที่สุดตัวของนายพิสารเห็นประตูห้องเปิดออกกุญแจเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเพราะว่าสายอยู่ข้างหนึ่งที่แรกคิดว่ามันติดอยู่กับบานประตูที่แท้มันหลุดอาจจะไม่มีตะปูเหลืออยู่เลยแล้วก็ได้เลยพยายามจ้องมองไปที่ประตูห้องเก็บศพนั้นจนตาแทบจะหลุดออกมาด้วยความกลัวปรากฏว่ามันมีมือมือหนึ่งยื่นออกมานิดหน่อยค่ะดึงประตูปิดตามเดิม ไม่มีปัญหาและผีหลอกแน่นอนเขาเองก็ถอยหลังไปที่ประตูเรือนแล้วเปิดออกไปที่นอกชาญไปนั่งอยู่ที่ม้าตรงนอกชานใจนี่สัน่นวิวเหมือนจะเป็นลมอยากจะกลับบ้านเป็นที่สุดสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงสุนัขหอนโหยหวนดังมาจากปากตรอกที่ติดก,กันกับถนนใหญ่เสียงหมาหอนรับกันเป็นทอ,ทอดแล้วก็เห็นภาพค่ะเป็นคนหลายคนเดินตะคุ่มตะคุ่มเป็นแถวเป็นแนวมาตั้งแต่ปากทาง มองดูก็ไม่ออกว่าเป็นขบวนอะไรกันแน่อาจจะเป็นคนที่กลับมาจากเที่ยวก็ได้แต่เอ๊ะทำไมเดินช้าเหลือเกินละ่ะแล้วก็ยังดูเหมือนจะหาบจะหามอะไรมาไม่ช้าไม่นานนักขบวนคนเหล่านั้นก็ผ่านหน้าเรือนไปมันคือขบวนแห่ศพไม่มีกลองแตรอย่างที่แห่กันตามธรรมดาในพิสารเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือกระถางทูปเดินนำหน้าทีนี้ถัดไปมีคนถือกรอบรูปขนาดใหญ่ ซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปใครแต่รู้แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นรูปถ่ายคนที่นอนอยู่ในโลงคนหามโลงนั้นมีอยู่ด้วยกันสี่คนค่ะพอขบวนแห่ศพผ่านมาตรงหน้าเรือนก็มีเสียงดังโครมเชือกที่ร้อยสำหรับหามโลงศพมันขาดลงค่ะโลงก็ตกกระทบพื้นทางเท้าซึ่งเป็นอิฐได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อุทานอย่างหยาบคายพร้อมกับพูดว่าโลงแตก ลงแตกซะแล้วสองคนที่หามลงอยู่ตรงหน้าวางลงศพลงแล้วก็ไปยืนชุลมุนวุ่นวายอะไรกันอยู่ตอนปลายลงสักครู่หนึ่งก็ลากกร่างหรือว่าลงศพเนี่ยนะคะซึ่งมันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับลากศพออกจากลงมีใครคนใดคนหนึ่งพูดด้วยเสียงแหบแหบแห้งๆว่าต้องไปเอาลงมาเปลี่ยนใหม่ให้ใครวิ่งไปแบกมาเดี๋ยวนี้ที่ใต้ถุนศาลามีถมไปลงใช้แล้วก็ได้ เลยรู้ทันทีว่าเขาจะไปเอาลงเก่าที่วัดใกล้ๆแถวนั้นมาเสียงใครอีกคนนึงพูดขึ้นมาบอกต้องหามศพนี้ขึ้นไปพักไว้ที่ชานเรือนนั่นก่อนโอ้โหพอได้ยินแบบนี้ตกใจแทบเป็นบ้าคือรู้ทันทีแหละนะว่าเขาจะต้องไปเอาลงขึ้นมาไว้บนชานเรือนแน่นอนคือสิ่งที่เห็นเนี่ยว่ามันเป็นศพนี่แหละนะคะซึ่งถูกดึงออกมาจากโลงที่มันตกกระทบพื้นแล้วมันแตก ศพลุกขึ้นยืนค่ะแล้วก็มีเสียงพูดซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูเดินไปเองก็ได้ทางแค่นี้เท่านั้นไม่ได้ไกลอะไรนักหนาดอกแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องตอบมาว่าก็ตามใจเองเมื่ออยากเดินก็เดินไปสรุปคนทั้งหมดเดินไปค่ะแต่มีคนที่เดินข้างหลังร้องถามคนที่เดินข้างหน้าว่าแล้วลงนี่ล่ะจะว่ายังไงอีกคนหนึ่งตอบว่า ช่วยกันแบกไปไว้ใต้ถุนเรือนก่อนแล้วค่อยมาเอาไปวันหลังก็ได้อยากให้เห็นสภาพในตอนนั้นเหลือเกินเหมือนถูกสึกกระนาบข้างซ้ายข้างขวาในห้องก็ผีส่วนถนนหน้าบ้านนี่ยังจะสงสัยกันอีกเหรอคือถ้ามันหามลงมาไว้ใต้ถุนเรือนมันก็ต้องเห็นแน่นอนนะ้ะว่าตัวของเขาอยู่บนชานเรือนแล้วก็อาจจะจับตัวเขานี่แหละใส่ลงแบกต่อไปอีกก็ได้ลำบากใจเป็นที่สุดกลัวก็กลัว จะร้องโวยวายอะไรออกในยามนี้มันก็สายเกินไปสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังๆนั่นก็แสดงว่ามีคนกำลังเดินมาถ้าไม่ใช่ทหารก็ต้องเป็นตำรวจเถอะเจ้าประคุณเอ้ยก็นึกในใจคืออย่างน้อยจะได้เรียกแล้วก็ขอให้เขาช่วยเป็นเพื่อนเดินไปส่งผมที่บ้านทีเท่านั้นเองพอใจที่สุดแล้วแล้วก็จะไม่ยอมเหยียบย่างเข้ามาในบ้านนี้อีกตลอดชีวิตสาบานเลยสรุปตำรวจจริงๆค่ะ เดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอจะร้องตะโกนเรียกก็เห็นตำรวจสองคนก้มลงพูดอะไรกันกับผู้ชายสองคนที่เป็นคนหามลงแล้วตำรวจคนแรกเนี่ยก็มุดเข้าไปทางปลายลงคนที่2ก็มุดเข้าไปอีกคนหามลงอีกสองคนก็มุดตามเข้าไปตัวเขามัวแต่นั่งตกตะลึงพึงเพลิดก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆคนนึงจามสนันหวันไหวอยู่ข้างในเรือน ตกอกตกใจจนแทบจะหลุดออกมาจากมานั่งพลัดลงไปจากชานเรือนซะในตอนนั้นแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแก่ๆหัวเราะอยู่ด้วยเสียงเดินกันจนเรือนไหวไปทั้งหลังราวกับว่าในเรือนหลังนั้นมีการกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจอะไรกันอยากจะกระโดดลงจากเรือนเพื่อจะวิ่งกลับไปที่บ้านแต่โลงใบนั้นเนี่ยสิมันยังตั้งอยู่ซึ่งในตอนนั้นก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เห็นกับตาเลย ว่าในโรงนั้นมีผีอยู่ตั้ง4ี่ตัวคือถ้าผ่านไปมันอาจจะจับขาเอาไว้แล้วก็ต้องตกใจจนตายหรือไม่ก็เป็นบ้าเป็นหลังอย่างเด็ดขาดแน่นอนเสียงในเรือนก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆค่ะเสียงไอบ้างจามบ้างหัวเราะบ้างแต่เป็นเสียงตาแก่กับยายแก่ทั้งคู่เสียงที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงของยายแก่บางทีแกก็พูดอะไรพึงงมพำงึมงามใกล้เข้ามาเหมือนจะออกมาที่ประตูซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็ต้องยอมไปตายเอาดาบหน้าคือกระโจนลงจากเรือนวิ่งไปที่บ้านแล้วจะต้องวิ่งผ่านลงก็ต้องยอมแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีตัวอะไรโผล่มามีเสียงคนพูดกันแว่วๆมาแต่ไกลก็เล่นเอาขวัญเสียอีกนึกว่าจะต้องมีผีอะไรมาปรากฏตัวให้เห็นแน่นอนแต่แล้วปรากฏว่าเป็นคนสวนหลายคนซึ่งหาบของสวนเดินตามกันมาเป็นแถวแล้วลงก็หายวับไปคนทั้งหมดเดินผ่านไปทางถนนใหญ่ นั่นก็แสดงว่าจวนจะเช้าแล้วเราวๆสักตีสี่หรือตีสี่กว่า,วาเห็นจะได้คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็คงสว่างพอคนสวนเดินเลยไปโลงปรากฏขึ้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีคนนั่งอยู่บนโลงสี่คนไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกันฟังๆดูเหมือนเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงร้องไห้ปนกันอยู่เสียงในเรือนเงียบไปแล้วในตอนนั้นรู้สึกว่าเวลาผ่านไปโอ้ยช้าที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาแล้วใน่ที่สุดค่ะ ฟ้าก็เริ่มสางลงแล้วก็ผีทั้งสี่ตัวก็หายไปคนก็เริ่มเดินผ่านกันไม่ขาดระยะตอนนั้นก็มีความกล้าขึ้นมามากเลยผลักประตูออกแล้วก็โก้งโค้งมองเข้าไปว่าจะมีอะไรหรือไม่อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาผลักที่สะโพกจนหน้าเนี่ยคำมำเข้าไปในเรือนแล้วก็จําได้ว่าส่งเสียงร้องหวีดเหมือนเสียงผู้หญิงที่ตกใจแล้วก็หน้ามืดหมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของเพื่อนซึ่งก็สว่างมากแล้วเพื่อนนี้มายืนยิ้มเพลอยู่ข้างเตียงทําหน้าทะเล้นด้วยนะแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้เองแอบดูอะไรวะจะตอบก็พูดไม่ออกเพื่อนก็บอกว่ากลับมาถึงก็เห็นกําลังก้งโค้งแอบดูอะไรข้างในเรือนก็นึกว่าคงจะมีอะไรก็เลยแกล้งผลักเล่นเท่านั้นไม่นึกว่าจะตกใจขนาดนี้เพื่อนก็พูดนะคะคุณวิสารบอก ถูกประคองตัวก็เดินโซซัดโซเซกลับบ้านแล้วก็ไปนอนจับไข้อยู่ตั้งสองอาทิตย์ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเองคือคุณพี่สารเนี่ยนะคะคิดแค่ว่าเออถ้าขืนบอกไปเพื่อนก็คงจะไม่เชื่อตัวคุณพี่สารเล่าทิ้งทายเอาไว้ว่าลุงถึกสับปปเบอแกเคยมาบอกว่าการคิดอะไรที่สกโปกบนเรือนตนหรือเรือนท่านผู้อื่นก็ตาม คนที่คิดเช่นนั้นหรือกระทําการสับป,ปะดนเช่นนั้นมักจะถูกผีเรือนเล่นงานได้เสมอซึ่งตัวของเขาเองก็ออกจะเชื่ออยู่มากแล้วก็ไม่ได้คิดอ่านจะใช้บ้านเพื่อนเป็นโรงแรมอีกต่อไปเป็นอันขาดนี่แค่ขนาดคิดยังขนาดนี้นะคือถ้าเกิดพาแฟนผู้หญิงมาจริงๆในวันนั้นน่าจะตายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยก็เป็นได้